แต่ชุติมาเซอร์ไพรส์ทั้งรายการยอมรับเคยทะเลาะก,กับพระเอกคนนี้เซอร์ไพรส์ทั้งรายการเลยค่ะพอเมื่อล่าสุดรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงวันที่29มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มกอล์ฟอนุวัฒน์ได้คำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงแบบชัดๆว่าเมืองปิซซ่าอิตาลีปริญญาโทกำแพงเมืองจีนปีกระต่าย และเมื่อถึงตอนเฉลยบอกเลยว่าทำฮือฮาทั้งรายการเพราะนักร้องหลังกำแพงคือต่ายชุติมาซึ่งต่ายได้เผยในรายการด้วยว่าเราทะเลาะกันวันนี้จะมาขอคืนดีเขาในรายการทะเลาะกันหนักมากเกือบลงไม้ลงมือโดยในอินสตาแกรมของต่ายได้โพสต์ภาพคู่กอล์ฟพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Add t h e war s o n g o f f i c i a l ร้องข้ามกำแพงสนุกมากค่ะ